เอามาเตือนกันร้านค้าที่เขามีการไลฟ์ขายของบางทีเพจเนี่ยคนตามเยอะเป็นหลักหมื่นหลักแสนมันก็ไม่ใช่การันตีนะว่าจะไม่โกงเรานะครับคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาร้องกับทนายความเพราะว่าเธอตามเพจร,ร้านขายเพชรร้านนี้มาเจ็ดเดือนแล้วก็เห็นว่าเออมันเข้าท่ามีคนมาซื้อเยอะมีลูกเพจตามเยอะปรากฏว่าสั่งซื้อสินค้าไปหายเงียบไปเลยมีคนโดนโกงในคดีนี้อย่างน้อย500คนกว่า40ล้านบาทครับ เดี๋ยวหนูดูให้นะเติมห้าพันได้ห้าหมื่นบาทกิ๊ 5, บ voucher ห้าหมื่นหนึ่งใบนับสิบนับเก้านับแปดนับเจ็ดพี่พิมพิสาค่ะพี่พัชราค่ะประดามเปิดจี้บวกสร้อยเมื่อวานนี้เราเปิดไป็ลระเล้าคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปที่ร้านขายเพชรเนี่ยที่จังหวัดสมุทรสาครไลฟ์าขายสินค้าของทางร้านนะครับมันก็จะมีเครื่องประดับเพชรหลายอย่างด้วยกันนะครับแล้วเพจนี้เห็นว่ามีคนตามเป็นแสนเลยเปิดขายมาแล้ว5ปี ผู้เสียหายบอกใครจะไปคิดล่ะว่ามาวันนี้จะโดนโกงก็เลยสั่งซื้อสินค้าไป<ๆ>พอโอนเงินไปแล้วปรากฏร้านหายเงียบไปเลย<ๆ>ไม่ส่งของกลับมาให้นะครับ<ๆ>ผู้เสียหายคนนี้<ๆ>นี่นี่ผู้หญิงทางด้านขวามือเนี่ย<ๆ>เป็นผู้หญิงชาวกาญจนบุรีเธอมาขอความช่วยเหลือจากทนายรัชพลชริสาคอนนะครับบอกว่าติดตามร้านขายเพชรร้านนี้มาประมาณ7เดือนแล้วพอดูของที่เขาไลฟ์ขายอ่ะก็ตกลงใจว่าจะซื้ออันนี้และกันเพราะมันสวยดี ไม่ว่าจะเป็นสซอยเพชรแหวนเพชรกาไรเพชรเนี่ยสามอย่างเนี่ยโอนเงินไปด้วยนะครับโอนมาให้ร้านเนี่ย45,800บาทเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาโอนเงินเสร็จสับร้านบอกรอแป๊บหนึ่งประมาณวันที่30เมษาเดี๋ยวจะส่งของมาให้ปรากฏว่าพอถึงวันจริงๆร้านไม่ส่งมาคุณผู้ชมครับคนรอก็รอไปสิใจไม่ดีนะเพรเราโอนเงินไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่เก็บเงินปลายทาง โอนตังค์ไปให้เรียบร้อยถึงเวลา30เมษาร้านบอกขอผัดก่อนได้ไหมขอเนี่ยขอเลื่อนขยับ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 จนถึงตอนนี้คุณผู้ชมครับเข้ามาถึงพฤษภากว่าๆแล้วนี่ยังไม่ส่งของมาให้เลยต้นเดือนเนี่ยก็เลยติดต่อกลับไปอีกทีหนึ่งเอาร้านปิดเพจไปแล้วหนีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวก็เลยไปแจ้งความที่สพพนมทวนเอาไว้และจากการตรวจสอบปรากฏไม่ใช่มีแค่น้องผู้หญิงคนนี้คนเดียว ยังมีเหยื่อคนอื่นถูกหลอกให้โอนเงินและไม่ได้ของอีกประมาณ500คนมูนลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทาบนี่แหละเธอก็หวังว่า1แจ้งความ2มาร้องทนายคดีจะมีความคืบหน้าครับขเขาปิดเพจนี้ไม่รับสายโทรศัพท์คือเราตกเป็นผู้เสียหายไม่สามารถติดต่อได้หายตัวไปเลย พิ่งจะซื้อสินค้าเพิ่งจะซื้อสินค้าเดือนมีนาค่ะ,ะวันที่6มีนาแต่ทุกวันนี้ยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับสินค้าค่ะแล้วเง,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 เงินก็นนไม่ได้รับโอนคืนโอนเงินก็ไม่ได้รับโอนคืนค่ะแล้วก็ติดต่อก็ไม่ได้คุณผู้ชมทีนี้เนี่ย<า>ทานายรัชพลนะครับบอกว่าเบื้องต้นจากการที่ฟังและอ้าวร้านขายเพชรร้านนี้เอาเงินเขาไปแล้วไม่ส่งของมาให้มันเป็นฐานความผิดเข้าข่ายว่าช่อโกงประชาชน แล้วพอเอามาไลฟ์ขายของในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมโซเชียลเนี่ยออนไลน์เนี่ยก็ผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ไปด้วยนะครับนาเข้าข้อมูลเป็นเท็จเพราะคุณบอกว่าสั่งซื้อแล้วจะส่งของมาให้คุณโกหกก็คือเป็นเท็จเลยแล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นด้วยนะเออผมว่าอันเนี้ยคุณผู้ชมต้องระวังนะร้านขายเพชรขายทองพวกเนี้ยบางทีบอกว่าโอน5,000ันเดี๋ยวรับส่วนลด5 0,000เพื่อจะไปซื้อของในร้านหรือโอนหมื่นหนึ่ง เดี๋ยวรับโปรโมชั่นเป็นส่วนลด1 0 0 0 0แบาทสําหรับการซื้อของในร้านมันเป็นแชร์ลูกโซ่นะคุณผู้ชมเห็นว่าวันนี้ทนายรัชพลเนี่ยจะพาตัวแทนผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบเวลาประมาณบ่ายโมงครับ,รบวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้